โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางบ้านห้วยยางตำบลเหล่าโพนคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีความสำคัญต่อหมู่บ้านห้วยยางเป็นอย่างมากเนื่องจากบ้านห้วยยางนั้นแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดารและเป็นหมู่บ้านยากจนที่สุดของจังหวัดสกลนครต่อมาราวพ.ศ. 2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้เสด็จมายังพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นนาของนายเห็บยางทิสารซึ่งเป็นปู่ของพระราชรัตนมงคลเป็นโยมปู่และก็โยมของโยมย่าของพี่ชายของโยมย่าเรียกว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำรวมกันแล้วก็ร้อยกว่าไร่เป็นพื้นที่ของโยมปู่ของพระราชรัตนมงคลพร้อมด้วยญาติพี่น้องของญาติพี่น้องด้วยพ.ศ. 2527อาตมาภาพพระรัตนมงคลได้ไปที่บ้านห้วยยางได้พบกระโยมปู่ท่านก็ถามอาตมาภาพว่าพระเจ้าอยู่หัวมีโครงการพระราชดำริจะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางส่งให้เจ้าหน้าที่มาติดต่อว่าจะให้สร้างไหมถ้าให้สร้างที่นาทั้งหมดเรียกว่านานาดานหมีก็จะจมน้ำหายไปหมดอาตมาภาพก็ได้ให้ความเห็นกระโยมปู่ว่าควรจะให้ท่านสร้างตามที่ทรงให้เจ้าหน้าที่มาติดต่อก็ขอให้เซ็นยินยอมให้สร้างมามอบที่ดินให้สร้างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางจากนั้นต่อมาอีกไม่นานก็มีการก่อสร้างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางขึ้นแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาคณะทูตานุทูตได้มาร่วมในพิธีเปิดเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของการเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางแล้วอ่างเก็บน้ำนี้มีน้ำเต็มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงรับสั่งว่าเหมือนพัทยาจึงเรียกว่าพัทยาน้อย
แล้วก็ในพิธีเปิดทรงเปิดในเวลากลางคืนเวลาเย็นๆก็มีการจุดโคมไฟมีการฉลองมีคณะทูตานุทูตมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีข้าราชการมาร่วมงานอย่างมากต่อมาหลายปีต่อมาจนถึงพ.ศ. 2553ในเดือนธันวาคมท่านนายอำเภอขณะนั้นนายอำเภอโคกศรีสุพรรณก็ได้ปรารภว่าด้วยความสำคัญของอ่างเก็บน้ำห้วยทูห้วยยางแล้วก็จากข้อมูลจากข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าก็พบว่าบริเวณก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงใกล้ๆกับเรียกว่าติดเขื่อนตรงกลางเขื่อนพอดีตรงกลางอ่างเก็บน้ำมีลานแล้วก็มีก้อนหินขนาดใหญ่ตรงนั้นเป็นที่ประกอบพิธีเปิดและเคยมีอาคารที่เรียกว่าเป็นไม้พระพราชั่วคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประทับเสวยพระกยาหารพร้อมคณะทูตานุทูตหรือว่ามีงานเลี้ยงตรงบริเวณนั้นดังนั้นท่านนายอำเภอจึงปรารภว่าควรจะมีศาลาอนุสรณ์หรือเรือนเสวยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเรือนเสวยดังนั้นก็จึงเริ่มโครงการที่จะสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานณจุดที่เคยเป็นที่พระพราเสวยพระกยาหารโดยขอให้อัตมภาพคือพระรัตนมงคลเป็นกำลังสำคัญในการหาปัจจัยมาสร้างอาตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นอนุสรณ์แสดงออกถึงความจงรักภักดีก็จึงรับปากท่านนายอำเภอว่าจะเป็นกำลังในการจัดทอดพระป่าบ้างการขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการมาก่อสร้างดังนั้นในวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2553จึงกำหนดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเช่นนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาอบต.ประชาชนในหมู่บ้านห้วยยางและประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียง
รวมถึงโรงเรียนบ้านห้วยยางก็ได้จัดนักเรียนมาฟ้อนแสดงกิจกรรมในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นั้นด้วยพิธีวางศิลาฤกษ์ก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามมีนักเรียนมาแสดงการฟ้อนผู้ไทยมีนักเรียนอยู่หลายคณะแสดงฟ้อนผู้ไทยและก็แสดงฟ้อนเกี่ยวข้าวมีไทยทีวีต่างๆช่องต่างๆไปทำข่าวเป็นจำนวนมากดังนั้นบ้านห้วยยางเมื่อคืนห้วยทูห้วยยางหรืออ่างเก็บน้ำห้วยทูห้วยยางนี้จึงได้รับความสำคัญได้รับการสร้างศาลาอนุสรณ์จนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นในภาพจะเห็นการจัดนิทรรศการภาพนิทรรศการขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาพคณะทูตานุทูตมาร่วมในพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยโถงห้วยยางก็ได้จัดแสดงเป็นภาพนิทรรศการในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานหรือที่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปว่าเรือนเสวยก็ได้แสดงนิทรรศการไว้ให้ประชาชนได้อ่านได้ศึกษาในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นั้นด้วยก็เป็นอันว่าพิธีวางศิลาฤกษ์ก็สำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการจึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างโดยอัตมภาพคือพระรัตนมงคลได้จัดทอดพระป่าและได้ขอความร่วมมืออุปถัมภ์จากทหารเข้าใจว่าเป็นใครกริชศรีเวลาในจังหวัดสกลนครหรือหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงกันกรมทหารหรือค่ายทหารค่ายกริชศรีเวลาจังหวัดสกลนครก็ได้ส่งทหารมาเป็นกำลังหลักสำคัญในการก่อสร้างแล้วก็อัตมภาพก็ได้บอกบุญบอกศรัทธาญาติโยมช่วยสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างจนศาลาทรงงานสำเร็จบริบูรณ์ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอเล่าความเป็นมาของอ่างเก็บน้ำห้วยโถงห้วยยางและเรือนเสวยหรือที่ภาษาทางราชการเรียกว่าศาลาอนุสรณ์ทรงงาน
เพื่อเป็นประวัติเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติของอ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตลอดถึงสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งองค์ท่านโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพได้เสด็จบ้านห้วยยางอีกหลายครั้งเพื่อติดตามทรงติดตามการพัฒนาบ้านห้วยยางจนทำให้บ้านห้วยยางมีความเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับจากหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดของจังหวัดสกลนครในปัจจุบันขออำนวยพรทุกท่านที่ได้มีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านห้วยยางในการร่วมสร้างศาลาอนุสรณ์ทรงงานหรือที่เรียกว่าเรือนเสวยที่อ่างเก็บน้ำห้วยโถห้วยยางจนสำเร็จบริบูรณ์ทุกประการดังที่ได้นำมาเล่าให้ฟังแล้วนั้นสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนัตยัสมิงสัมปัสสาดานาเจตโซขออำนวยพร